สวัสดีครับผมแบ๊ซินดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตกีตาร์สีขาวนะฮะที่ผมมีอยู่ในตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายทรงมากเลยนะครับแล้วก็คัดสรรนะฮะเอามารวมกันนะฮะให้มันเห็นความแตกต่างนะครับอันนี้เป็นครอบครัวกีตาร์สีขาวนะครับผมมีทั้งแบบว่ามียี่ห้อแล้วก็ไม่มียี่ห้อนะครับเดี๋ยวมาดูจากทางด้านซ้ายสุดนะฮะซ้ายสุดเนี่ยก็คือเป็นทรงไฟเบิร์ดนะฮะอันนี้เป็นทรงไฟเบิร์ดนะครับผมแล้วก็ถัดมาเนี่ยเป็นทรงมิวสิกแมนนะฮะถัดมาอีกตัวที่สามนะฮะอันนี้โอ้โหนี้ชอบมากเลยเป็นแม็กโลเรนนะฮะแม็กโลเรนทรงเฟนเดอร์นะครับผมสตาร์โตนะฮะสีขาวคอขาวคอดาวด้วยนะฮะตัวที่สี่ถัดมาเป็น Epiphone นะฮะ Red Paul Custom Sac Y สีขาวนะฮะอันนี้เป็นไม่ใช่ของแท้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะยี่ห้อกันอีกทีหนึ่งนะฮะต่อมาเป็นทรงเทเลนะฮะเทเลจิมรูทนะฮะต่อมาเป็นทรง SG นะฮะปิกัดเต็มสีขาวเท่มากต่อมาเป็นทรง PRS นะครับพอลิสมิธนะฮะต่อมาเป็นทรงหัวตัดแล้วก็สุดท้ายเป็นทรง Flying V นะฮะคือผมเป็นคนชอบกีตาร์สีขาวมากนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูคำๆกันทีละตัวนะฮะคืออยากจะบอกว่าเนี่ยในบรรดาทั้งหมดเนี่ย9ตัวเนี่ยมียี่ห้ออยู่น่าจะตัวเดียวเองนะฮะที่เหลือก็จะเป็นยี่ห้อแบบว่าไม่ใช่แบรนด์เนมนะครับอันนี้เป็นกีตาร์สั่งทำนะฮะจากจีนนะฮะทรง Flybird นี่นะครับนี่ทรง Flybird Inlay สวยงามนะฮะสีขาวอันนี้ต่อมาเป็น Lavis นะฮะอันนี้เป็นทรง JP นะฮะนี่เลยนะครับผมต่อมาเป็นแม็กโลเรนนะฮะจ้าแม็กโลเรนหลายๆคนน่าจะรู้จักนะฮะก็สวยดีนะฮะสีขาวนะครับผมโอเคต่อมานะฮะอันนี้เป็นก๊อปเกรด A นะฮะ Epiphone Red Paul Custom นะฮะสีขาวคือปกติสีเนี่ยมันจะเป็นสีออกเหลืองๆนะฮะแต่ผมเห็นตัวนี้เป็นสีขาวผมก็เลยซื้อมาโดยที่แบบว่าไม่ลังเลเลยนะฮะเพราะว่าชอบอยู่แล้วสีขาวนะครับต่อมาเป็นเทเลนะฮะเทเลของแม็กโลเรนนะฮะสีขาวขาวสวยมากนะฮะชอบกีตาร์สีขาวอยู่แล้วนะฮะแล้วก็คอขาวอีกนะฮะโอ้โหยิ่งทวีความชอบเข้าไปใหญ่นะฮะอันนี้เป็นแม็กโลเรนเทเลนะฮะจิมรูทนี้อันนี้แพงสุดแล้วนะฮะกิบสัน SG Standard ไวท์ครีมนะฮะเอ้ยเป็นไวท์นะฮะอันนี้เป็นสีขาวจั๊วนะฮะนะครับสีขาวจั๊วแต่ตอนนี้มันเริ่มออกเหลืองๆนะฮะอันนี้แพงสุดอันนี้ของแท้นะฮะออริจินัลเลยนี่ก็อันนี้เป็น Lavis นะฮะ PRS นะครับลายเซ็นนี้ละไม้คล้ายคลึงนะฮะก็แต่ทรงมันจะเบี้ยวๆหน่อยนะฮะอินเลย์ก็แปลกๆหน่อยแล้วว่าทรงคล้ายๆอยู่นะฮะโอเคนะครับต่อมาก็เป็นหัวตัดอ้าวหัวหาย หัวตัดนะฮะเป็นของลาวิสนะฮะรุ่น XG 2G นะครับอันนี้ทำสีมาด้วยนะฮะสีเดิมจะเป็นตรงนี้นะฮะแต่นี้ไปทำให้มันออกเทาๆนะฮะ เป็นคนเทาๆตัวสุดท้ายนะฮะเป็นกีตาร์จีนฮะยี่ห้ออะไรไม่รู้ผมแปะยี่ห้อทับไปแล้วนะฮะโนเนมมากนะฮะอันนี้ซื้อมาเห็นว่ารูปลักษณ์มันสวยนะฮะอินเลย์เป็นบล็อกนะฮะแล้วก็ตัวเป็นสีขาวนะฮะสีขาวนะครับผมนี่ก็เอามาโมเยอะเอ่ยเพราะว่ามันเล่นไม่ได้นะฮะเดิมๆโอเคประมาณนี้นะฮะนี่น่าจะมีครอบคลุมเกือบทุกทรงแล้วนะฮะน่าจะขาดทรงพวกExpoiler อะไรพวกนี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปครับวันนี้สวัสดีครับ